โอเคครับมาถึง Ford Ranger Next Gen คันนี้เราจะทำการทดสอบในสเตชันที่ชื่อว่า Max Brake นะครับทำความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกระทืบเบรกลงไปเลยครับและดูว่าระยะการเบรกของรถเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ระยะเท่าไหร่นะฮะโอ้45เมตรครับในความรู้สึกของผมนะครับระบบ ABS เนี่ยทำงานเยอะมากครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมพยายามเหยียบเข้าไปแล้วนะแต่ว่ามันมีแรงต้านนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกการจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยนะครับของระบบ ABS เนี่ยถือว่าเยอะนะทำงานเยอะมากแล้วตอนนี้ระยะในมุมของผม45ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเมื่อกี้อยู่ร้อยนะครับแล้วเราก็กระทืบเบรกลงไปเลย ABS นี่ทำงานแบบเต็มๆเลยฮะอ่ะมาดูอีกทีครับ Max Brake ครับกับ Ford RangerNext Gen โอ้ครั้งนี้ผมกระทืบลงมาเยอะกว่าเดิมนะฮะดรอปลงมาจาก45เหลือ40เพราะว่ารันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมดันแบบสุดเลยนะครับ ABS ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงยางที่กรีดร้องมาแบบเต็มที่จริงๆเป็น40เมตรนะครับสำหรับ Ford Ranger ก็ตามที่เห็นครับทดสอบกันตรงๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมครับกับชาว Max TV ครับมาถึงสเตชันนี้ครับ Max Brake มาดูกันว่าคันนี้ระยะเบรกจะอยู่ที่เท่าไหร่ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหนึ่งร้อยครับเกือบจะ35นะฮะนิดเดียวประมาณ33ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูซิว่าระยะเบรกของเขาจะทำอยู่ที่เท่าไหร่ฮะสามสิบห้าเมตรนะครับผมเรียบร้อยฮะระยะอยู่ที่โอเคเลยนะถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับ Mitsubishi Triton คันนี McLaren นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ใช้การเบรกช่วยให้ตัวช่วยเหลือนะครับของรถทำงานเต็มที่ครับโอ้โหเฮ้ยทำงานดีครับผมว่าช่วยเหลือโอเคเลยแต่ว่าจุดสังเกตนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะแรกที่หักมานะครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะหักกลับเนี่ยอาการของรถเริ่มออกนะฮะตัวโช๊คเริ่มทำงานถ้าสังเกตเมื่อกี้นะครับ80แบบไม่ช่วยเบรกต่อไปครับเอาเป็น80
นะครับแต่ช่วยเบรกดูซิว่าจะเป็นยังไง80กิโลเมตรครับพอมีการช่วยเบรกเนี่ยอาการรถนะครับที่เด้งๆหรือว่าเด้าๆเนี่ยหายไปแล้วนะครับสบายๆเลยแต่แน่นอนครับเพิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังธรรมดาไปจะต้องไล่ขึ้นไปครับต่อไปครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ Ford Ranger Next Genตีโค้งปุ๊บผมว่ามันก็เอาอยู่นะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะประคองรถกลับมาได้นะครับพอหลังจากที่เราหักพวงมาลัยมาเนี่ยนะครับถือว่าช่วงล่างเนี่ยมีการแบบดิ้นนิดหน่อยแต่ยังไม่เยอะมากยังถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองใหม่90แบบช่วยเบรกผมว่าต้องเอาอยู่น่าจะนิ่งๆเลย Ford Ranger Next Gen 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายสบายผมบอกแล้ว90นี่แบบสบายเลยนะฮะอันนี้พูดจริงแบบประคองเบรกช่วยนิดนึงเนี่ยสามารถกลับมาได้แบบไม่มีปัญหาอาการรถถือว่านิ่งครับแค่อย่าหักพวงมาลัยเยอะจนเกินไปนะครับผมอย่าให้มันขวางมากเนี่ยผมว่าสามารถคืนรถแล้วก็ดึงรถกลับเข้าสู่เลนได้อย่างปลอดภัยเลยต่อไปแม็กเลนเชนครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่ช่วยเบรกนะฮะมาดูกันถ้าในมุมผมนะอาการรถที่ออกมาเนี่ยนะครับมีจังหวะสายนิดหน่อยนะครับผมถือว่ายังคุมได้อยู่นะครับแต่ว่าการที่จะดันรถกลับเข้าสู่ช่องทางที่เราตั้งไว้ของสเตชันเราเนี่ยด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับแล้วเราไม่ช่วยเบรกยากมากๆเดี๋ยวลองดูต่อครับรอบต่อไปอันนี้แหละผมเชื่อนะผมเชื่อว่าจากที่ฟีลลิ่งที่ขับมาสักครู่นี้เนี่ยน่าจะพอดึงกลับเข้าเลนได้สำหรับ100กิโลเมตรนะแต่เราต้องช่วยเบรกนะครับรอบนี้ครับเดี๋ยวลองดูหักปุ๊บนะครับช่วยเบรกนะครับประคองรถดึงกลับเข้าเลนได้หรือเปล่าในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกับ Mac Lenchen กับ Ford Ranger Next Gen คันนี้ไป10 70 80 90 100ครับดอกแรกนี่โหดมากครับสะกิดไพลอนไปนิดหนึ่งจังหวะเมื่อสักครู่นี้อาการรถเนี่ยมันแบบเริ่มเป๋นะครับมีสไลด์นิดๆนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่ต้องลองสักทีหนึ่งเพื่อความชัวร์เหมือนเดิมครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพร้อมการช่วยเบรกประคองรถให้กลับเข้าสู่เลนลองดูครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับมาลองกันอีกหนึ่งทีนะฮะสำหรับ Mac Lenchen นะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับการช่วยเบรกดูสิว่าจะเข้าสู่เลนของเราที่เราตั้งไว้เนี่ยได้หรือเปล่ามาลองดูครับหักออกแล้วก็เบรกฮะอ
ก็ไม่เข้าอยู่ดีครับแต่การถือว่าโอเคนะฮะพยายามช่วยเบรกประคองแล้วนะครับนิดเดียวครับแต่ด้วยแม็กเลนเชนของเราบอกเลยว่าอันนี้ทดสอบแบบสุดโหดตามสไตล์ของ Max TV ครับก็เป็นอย่างที่เห็นครับMitsubishi Triton ดูซิว่าเจอกับด่านนี้เนี่ยแล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าสเตชันนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบนะครับที่เราจะเหมือนขับรถอยู่บนถนนเนี่ยแล้วต้องเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับก็จะดูอาการรถว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอาการของรถเป็นยังไงนะครับผมสามารถเปลี่ยนเลนเนี่ยแล้วเข้าสู่ช่องทางเดิมได้หรือเปล่านะครับเริ่มแรกนะครับเราจะเริ่มที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูอาการกันว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งขอแคลิสปีดนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูกันว่าอาการรถของไททันคันนี้จะเป็นยังไงกันพร้อมแล้วไปครับมาครับไปที่80ถ้าเราแตะเบรกแบบนี้นะครับจะสามารถนะครับเปลี่ยนเลนและกลับมาได้อย่างสบายๆนะครับเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าตอนนี้เท่าที่ผมรู้สึกนะเราโยกออกมาอาการรถออกมาพอสมควรนะครับแต่ว่ายังอยู่ในอาการที่สามารถควบคุมได้นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยนะครับกับไททันเนี่ยก็มีโหมดนะครับป้องกันไว้อยู่แล้วการลื่นถลายนะครับมันก็มีอาการช่วยได้พอสมควรเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ใน80เนี่ยนะครับจังหวะเลี้ยวแรกผมยังไม่เบรกนะครับแต่พอถึงช่องแล้วเนี่ยผมเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็หักกลับมาเนี่ยยังถือว่าคุมอาการได้ดีอยู่ความเร็ว80ครับกับ Mitsubishi Triton จะเป็นยังไงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเบรกเลยนะหักพวงมาลัยออกนะครับตัวรถเนี่ยนะครับมีการช่วยเหลือนะครับช่วยเบรกนะครับผมแล้วก็หักเข้าสู่เลนได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือ80นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าทำได้อยู่แล้วนะครับผมสบายสบายเลยสำหรับ80เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นไปเลยเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเราจะเริ่มจากการที่ไม่ใช้เบรกนะครับในการช่วยเหลือดูซิว่าตัวรถเนี่ยระบบของมันช่วยเหลือยังไงบ้างไปพร้อมแล้วลองดูครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงหรือเปล่าโอเคครับ90ครับโอ้โหไม่เข้าครับต้องบอกนะครับว่าตัวช่วยของรถเนี่ยนะครับคือช่วยเบรกเยอะแล้วนะแต่ว่าด้วยความเร็วนะครับถึง90นะครับแล้วก็เราไม่ได้ใช้ตัวเบรกมาช่วยเหลือนะฮะพยายามดึงพวงมาลัยกลับแล้วคือความรู้สึกของผมเนี่ยอาการของรถนะครับไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันถือว่าดรอปสปีดให้เราเยอะพอสมควรแต่ว่าแค่ไม่สามารถเลี้ยวกลับเข้าสู่เลนของเราได้นี่90นะเดี๋ยวต่อไปลองดูครับแบบช่วยเบรกผมว่าเอาอยู่90เนี่ยเอาอยู่แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้นิดๆอีกนิดเดียวจะเข้าได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูครับซึ่งแม็กเลนเชนนี่เราก็เหมือนเราจำลองสถานการณ์นะครับถ้าคุณขับรถอยู่บนถนนเนี่ยนะครับแล้วต้องการเปลี่ยนเลนกันทันหันอาจจะมีอะไรขวางข้างหน้าอะไรก็ตามแต่นะครับดูอาการรถว่ามันจะเป็นยังไงมาถ้าพร้อมแล้ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้มีการตัดสปีดนิดนึงนี้ครับ
อาจจะเลี้ยวแรงไปหน่อยครับโอ้โหบอกเลยสนุกแน่อันนี้เดี๋ยวไปดูอาการนอกรถดีกว่าเพราะอาการในรถนี่บอกว่าเด้งมันมากเมื่อกี้นะครับอาการเนี่ยน่าจะเกิดจากด้วยความที่ว่าพอเราหักเลี้ยวเยอะมากๆนะครับรถมันฝืนแล้วแล้วเราไปเบรกช่วยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยยิ่งเด้งเด้งเด้งอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากอาการของแก้มยางนะครับที่มันนิ่มนะครับแล้วก็พอเด้งเด้งเด้งขนาดนี้จบแน่นอนแต่ก็ยังเบรกอยู่นะแต่ว่าไม่สามารถเข้าสู่เลนได้ต่อไปครับลองดูที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหวาดเสียวแน่นอนจากอาการรถตอน90ก็เบื่อเบื่อแล้วเดี๋ยวต้องดูครับพอ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอาการจะเป็นยังไงว่าหักไม่ได้แน่นอนครับด้วยสปีดนะฮะมาเร็วมากๆแล้วก็จังหวะเลี้ยวเนี่ยปึ้งแรกเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนเลนกระทันหันออกมาเนี่ยระบบช่วยเยอะพอสมควรแล้วดึงรถกลับเลยเนี่ยไม่ไหวครับ100นี่อ่ะผมอยากให้เห็นอาการซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าขับรถเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องมีการช่วยเบรกเดี๋ยวผมจะลองดูว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วผมใช้เบรกช่วยจะดึงกลับมาไหวหรือเปล่าเดี๋ยวรอบนี้จะพยายามประคองพวงมาลัยให้ดีมากๆนะครับเพราะว่าด้วยสปีดมันสูงมากๆตอน90เนี่ยเมื่อเราหักพวงมาลัยเยอะๆเนี่ยนะครับเท่าว่าตัวแก้มยางเนี่ยทำงานหนักครับเดี๋ยวรอบนี้ลองดูครับโอ้โหแม่ก็ยังโหดไปอยู่ดีคือเมื่อไหร่ที่เราหักพวงมาลัยออกไปเยอะเนี่ยตอนนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนแก้มยางเนี่ยตัวยางเนี่ยรับไม่ไหวนะครับพอตัวยางเนี่ยรับไม่ไหวนะฮะก็ส่งผลถึงช่วงล่างนะครับก็เด้งดึงดึงดึงก็ต้องรีบคืนพวงมาลัยกลับมาโอ้โหดุเหมือนกันดุเหมือนกันเป็นไม่ได้ครับยิ่งทำมาเร็วยิ่งเบรกไม่ดีประคองพวงมาลัยไม่ดีนี่เอาไม่อยู่แน่นอนครับตามอาการอย่างที่เห็นครับรถกระเด้งตึ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 งไปเลยเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยครับนี่คืออาการที่เราโชว์ให้ดูเรียบร้อยครับสำหรับบททดสอบนะครับของ Max TV ของเราในแต่สเตชันนะครับก็คงอย่างที่เห็นครับมีภาพให้ชมกันไปแล้วก็แล้วแต่ผู้ชมชาว Max TV ครับใครที่ตัดสินใจดูกันอยู่ก็เอาตรงนี้ไปเป็นการตัดสินใจเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็บททดสอบต่างๆนะครับก็น่าจะทำให้ได้ความรู้มากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่ละบททดสอบมันก็จะบอกอาการรถของมันในตัวเองนะครับก็ลองดูลองเปรียบเทียบดูแล้วก็ EP ก่อนๆก็เช่นกันนะครับ